ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์เดอะภาวนาเชียงใหม่รีสอร์ทช่วงที่เรามาถ่ายรายการนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาอินสเปกที่พักดีๆที่เชียงใหม่ครับที่นี่ก็คือ The ภาวนาเชียงใหม่รีสอร์ทนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนนะได้มารีทีตัวเองได้มาปรับตัวเองให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นหลายๆคนก็มีโรคภัยมีโรคส่วนตัวแต่ว่าถ้าได้มาปรับตัวมาจูนนิ่งที่นี่ครับเรื่องของอาหารเรื่องของกิจกรรมพวกโยคะสปานะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายขี่จักรยานเที่ยวภายในโครงการภายในรีสอร์ทหรือหมู่บ้านด้านนอกนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของชาวบ้านเขาด้วยแต่ว่าเราอยู่ห่างไกลสถานที่แห่งนี้ครับอยู่ห่างไกลจากส่วนที่เป็นถนนใหญ่ชุมชนใหญ่ดังนั้นตรงนี้จะสงบมากๆครับแล้วก็ณตรงนี้ฮะผมนั่งอยู่ตรงระเบียงนะครับเป็นบ้านพิเศษครับที่นี่คือบ้าน Presidential Suite ครับซึ่งสังเกตท่านระเบียงใหญ่มากนะหลังนี้ครับสามารถพักกันได้ถึง10ถึง15คนมีห้องพักถึง5ห้องครับทุกคนนะครับสามารถที่จะมาทำกิจกรรมโยคะกันได้ด้วยตัวนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเราสามารถที่จะเชิญอาจารย์พิเศษครูพิเศษมาสอนที่ตรงห้อง Living Room ได้ด้วยเช่นกันครับสังเกตฮะข้างล่างมีครัวด้วยฮะจะทำอะไรทานกันเองก็ได้จะเตรียมกันมาสามารถขับรถออกไปตลาดใกล้ๆเนี่ยมีตลาดชาวบ้านเขาก็ซื้อมาทำทานเองได้ด้วยเช่นกันหรือจะไปทานที่ภัตตาคาร Radius ของสถานที่แห่งนี้ก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของที่พักแห่งนี้กันครับมาละนี่คืออาหารที่บอกเลยครับว่า
ดีต่อสุขภาพมากๆครับทั้งหมดนี้คือ Raw Food จริงๆเลยครับแล้วที่นี่ก็คือ The ภาวนาเชียงใหม่รีสอร์ทนะครับถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ดูแลสุขภาพให้กับทุกๆคนได้สบายๆเลยครับมีเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วนี่บีทการ์ดพีน่ามาเสิร์ฟโอ้ขอบคุณครับบีทการ์ดพีน่าฮะนี่คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆครับนี่คือบีทการ์ดพีน่าฮะมีส่วนผสมของตัวต้นหญ้าอ่อนต้นข้าวอ่ะที่เพิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำสับปะรดครับเมนูนี้ดีมากๆมีคอลอฟิลสูงสุดๆชื่นใจมากมันจะมีรสชาติของตัวน้ำมะพร้าวกับน้ำสับปะรดเนี่ยมันจะทำให้กลบกลิ่นของความเขียวๆบางคนไม่ชอบไงบางคนไม่ทานผักเลยแต่ตัวนี้ผมถือว่าเพอร์เฟกต์มากครับมาเราจะเริ่มของหนักกันแล้วนะขออนุญาตใส่ว่านนะจะได้เห็นรายละเอียดของอาหารนี่ครับเมนูนี้ให้เป็นผัดไทยฮะเป็นรอผัดไทยคำว่ารอก็คืออาหารที่ผลิตด้วยอุณหภูมิไม่เกิน47องศาครับมันจะทำให้คุณค่าของอาหารเนี่ยอยู่ครบพวกวิตามินต่างๆไอส่วนผสมต่างๆที่มาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเมนูนี้ผัดไทยเนี่ยไม่มีเส้นไม่มีแป้งไม่มีสิ่งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนี่เราจะใช้ซูกินี่ฮะมันคือแตงกวาญี่ปุ่นทำเป็นเส้นเดี๋ยวลองทานดูครับรสชาติจะเป็นอย่างไรเหมือนเราทานสลัดรสชาติไม่แรงรสชาติธรรมดารสชาติแบบว่ามันมีความหวานของตัวซูกินี่ในตัวเมนูนี้ฮะดูนะครับอันนี้เป็นรอฟู้ดอีกแล้วฮะนี่ชื่อว่ากาสปาโชซุปครับเขาจะใช้ในส่วนของตัวพริกหวานสีเหลืองแล้วก็สีแดงจึงทำให้ได้สีนี้ครับแล้วจะมีน้ำมะนาวมีเม็ดทานตะวันนะครับแล้วก็มีเนื้อของสับปะรดและน้ำสับปะรดเป็นวัตถุดิบผสมด้วยครับจะลองทานให้ดูครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนเราได้กลิ่นอายของตัวพริกหวานนะครับสีเหลืองกับสีแดงนั่นเองแล้วก็มีความเปรี้ยวแปร่มๆของน้ำมะนาวจริงๆแล้วอาหารตัวนี้เยอะมากๆครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลาอธิบายถึงคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมเห็นบนโต๊ะแล้วอ่ะง่ายๆเลยตัวนี้ขนมปังเนี่ยเป็นขนมปังแบบโฮมเมดทำเองที่นี่นะครับมีส่วนผสมของตัวลูกแก้วมังกรครับสังเกตดูสีของขนมปังเราสามารถทานพร้อมกับตัวโฮมเมดเป็นแยมสตรอเบอรี่เช่นกันครับเมนูดีต่อสุขภาพมากครับมีหลายอย่างครับมีมะเขือเทศมีบีทรูทมีมะเฟืองครับแม้กระทั่งเดรสซิ่งเองครับน้ำเดรสซิ่งเนี่ยครับก็ใช้มะเฟืองเป็นส่วนผสมในการทำเดรสซิ่งสามารถจะทานกับสลัดเมนูนี้ได้อย่างลงตัวมากๆครับให้ผมลองทานดูนะฮะว่าเป็นยังไงกลิ่นหอมดีมากเลยมีกลิ่นของน้ำส้มด้วยน้ำส้มสายชูนั่นเองเดซิ่งอร่อยโดนมากผมชอบรสจัดๆหน่อยอันนี้โอเคเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูในการทำเดซิ่งนั่นเองครับบีทรูทก็เยอะผักเยอะมากมายผู้ชมในเชลนี้ครับนี่ก็คืออาหารมากหน้าหลายตาที่ทางพี่เชฟเขาพยายามที่ทำให้คุณผู้ชมที่เข้าคอร์สเพื่อสุขภาพที่นี่ครับได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆพี่เขาก็เลยดีไซน์อาหารต่างๆครับให้มีหน้าตาเหมือนกับได้ทานเบอร์เกอร์บ้างได้ทานปอเปี๊ยะบ้างอะไรต่างๆจริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือรอฟู้ดหมดเลยครับที่เขานำวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานมาปรุงแต่งให้แบบมีหน้าตาดูเหมือนกับอาหารภายนอกทั้งนั้นทั้งนี้ครับก็เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกๆคนแล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขณะที่ทุกคนมาเข้าคอร์สที่นี่ครับสถานที่แห่งนี้ผมบอกเลยครับสุดยอดเลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆด้วยตัวเองครับที่เดอะภาวนาเชียงใหม่รีสอร์ทแห่งนี้ครับอยู่นอกเมืองอยู่ทางแม่ริมนะครับขับเลยทางที่จะเลี้ยวขึ้นไปทางม่อนแจ่มขับเลยมานิดเดียวเองนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จะเข้ามาถึงที่ตัวของรีสอร์ทที่นี่ครับเขาถูกออกแบบมาให้อยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้นะเงียบนะสงบนะครับทุกคนก็จะได้มาพักผ่อนจริงๆเลยจึงอยากให้คุณผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสที่นี่จริงๆครับเหมาะกับทุกๆคนเลยครับ